้เราแกะโมเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้อ๋อนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือการแกะแบบจากตัวแบบที่เราเอามาแต่นี่มันก็มีการเดี๋ยวเราต้องกลับไปเก็บงานใหม่นี่สาธิตวิธีทำให้ดูเลยนะครับอ๋อเราใช้แว็กลงก่อนครับก็ทาอย่างนี้นะครับก็ลงเยอะๆเลยใช่ไหมครับต้องเยอะมากเลยพี่แต่ว่าช่วงที่เราจีอันนี้เราต้องแบบว่าทาให้ทั่วนี่เลยโอเคเนี่ยทาทู่ไปทู่มาทู่ไปทู่มาให้ทั่วครับครับให้ทั่วแต่ว่าตรงนี้ตามนี้ให้ทั่วครับถูไว้เรื่อยๆกลมๆอย่างนี้เลยครับถูไปจนกว่ามันจะทั่วครับพอทั่วเสร็จแล้วปั๊บใช้น้ำยาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาตัวนี้ครับตัวน้ำยาครับแปรงกันท่ำนะฮะใส่คันก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็มาทาทาสองรอบสองรอบครับบางๆบางๆสองรอบครับนะฮะพอทั่วเสร็จปั๊บแล้วก็ใช้ใหญ่ใช่ไหมครับไอ้รอบแรกต้องรอให้แห้งก่อนนะแห้งก่อนน้ำยาแห้งแล้วเสร็จปั๊บรอบที่สองไอ้แป้งนี่รอบที่สองก็ยังทาเสร็จเราก็เอาตัวนี้ทับเลยไม่ต้องรอให้แห้งนะรอบสองนะอ๋อไอ้นี่รอบแรกปล่อยแห้งก่อนครับพอเอาไอ้นี่ทารอบที่สองเนี่ยครับก็เอาไอ้นี่ทับเลยเอาไอ้นี่ทับเลยวางแล้วก็เอาน้ำยาเรซินน้ำยาตัวนี้หรือน้ำยาเรซินอีกตัวนึงใช่ป่ะอีกตัวนึงอ่ะแบบเร็วๆนะโอเคทาให้ทั่วครับแล้วก็ไล่ฟองอากาศอะไรอะไรพี่ก็ซื้อลูกกิ้งมาก็ได้หรือว่าแปรงก็ได้ครับนั่นแหละแล้วทำนี้กี่เที่ยวไอ้นี่วางให้ชั้นเดียวพอชั้นเดียวพอครับแต่ว่าถ้าพี่เอานาหน่อยก็2ชั้นครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องนาหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ระยะนั่งนะครับตรงนี้อ๋อระยะนั่งโอเคใช่ตรงนี้โอเคนี่ตรงนี้โอเคแล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้เราทิ้งนานไหมต้นเวลามันแห้งพอที่จะตัดได้ก็เอามีกระเตอร์มาตัดหรือว่าใบเอ็นเจียก็ได้ครับมีกระเตอร์ตัดไม่ลงแล้วก็อ๋อตัดขอบพวกนี้ใช่ตัดขอบพวกนี้ครับตัดให้หมดไอช่วงที่ประกบเนี่ยครับเนี่ยพอมันตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกบเอาตัวนี้มาประกบประกบกันเนี่ยประกบพี่ก็จับเบอร์สิบเลยเนี่ยผมเจาะเจาะตำแหน่งให้แล้วประกบเสร็จปั๊บแล้วไงต่ออีกครับประกบเสร็จแล้วก็ประกบก่อนประกบก่อนก็เสร็จแล้วก็งายมาเลยงายแล้วก็ชิ้นข้างในอ๋อข้างในนี่แล้วก็มานี่ซีนเป็นชิ้นเดียวกันอ่าพอนี่แห้งแล้วก็หั่นน็อตออกแล้วก็เอาคอนยางตีปั๊บก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับอ๋อโอเคเป็นไงครับนี่วิธีของขั้นตอนในการทำเราคาดว่าอาจต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องได้ลุยพวกนี้อีกมีแบบเก็บไว้เฟี้ยวเลยครับชิ้นงานของเรากลับไปที่สตูดีกว่าครับทำต่อให้เรียบร้อยเทมารูช็อกเก地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go Go Let's Goถึงไงแล้วครับรอคุณก็ไม่ได้ทำมาดีไอ้โกดตอนนี้มาทำอะไรต่อเนี่ยฮะแกะโมกันแล้วทำไมต้องมันเมื่อไหร่จะได้พ่นนู่นไงโมอยู่นู่นแกะเสร็จแล้วทีนี้ตอนไปแกะโมมันเกิดต้องรอยความเสียหายเอาเรียนใช่ไหมต้องครับเฮ้ยจะคุยตอนโอ้สีได้ไหมทำไมสมาธิเสียเดี๋ยวก็แห้งขาดเกียร์ครับแห้งมึงจะช้าทำไมเราไปเตรียมขัดเนี่ยนู้นน่ะอะไรแล้วข้างล่างนี่มองไม่เห็นแล้วจะโพสทำไมนั่นน่ะสิมึงไม่ห้ามกูเลยแหละเนี่ยกูเล่นเดี๋ยวก็พังอีกอ่ะไปเอาไปล้างอย่าซนซนนั่นไงไปนะไปล้างเรียบร้อยเอาอีกแบบเดี๋ยวผมไปข้างนอกละขนาดดูละคุณมีอีเวนต์ทำไมทิ้งกันอย่างนี้อ่ะมีอีเวนต์ของผมบ้างดิคุณเกาะเหล็กเอ้ยพ่นรองพื้นเก็บรอยรอบสุดท้ายเดี๋ยวมาพ่นสีจริงให้ไปเซมารุช็อกเก้าโจฟโนกุนดันวากามาชิเนราเก็บรอยรอบสุดท้ายใช้เดี๋ยวคงได้เวลาที่สีแรกของเราต้องเดินทางกันแล้วครับจัดตรงของเครื่องให้เรียบร้อย
て丸を召喚地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーนั่นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสีแรกเจ้าคาเมนไรเดอร์ชัมสวยงามเดี๋ยวคงรอเซตตัวสักพักหนึ่งค่อยเก็บรายละเอียดสีที่2นะครับที่เป็นสีแดงเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะใช้งานสติ๊กเกอร์ดีหรือว่าใช้งานสีดีครับโอ้โหน่าพอใจมากยอดจริงครับกับสุริทสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเตมารุชอกาว地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! เมารุชอกาเนี่ยแล้วก็ชอบมาตอนเสร็จแล้วไงแล้วก็บ่นทุกทีอ่ะอะไรบ่นอะไรเมื่อวานก็พ่นให้แล้วไงตอนดึกไงเฮ้ยรอสีเซ็ตตัวก่อนล้างเดี๋ยวฝอยตัดตรงนี้หน่อยนะนี่จะไปแข่งแว่นสายสีนี่ไม่ต้องแต่งเลยไม่ต้องแต่งอะไรเลยไปสภาพนี้เลยขีดเส้นใต้แว่นสายสีล้างมากใช่เปล่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าก็ให้ใส่ก่อนเฮ้ยใจสีแดงเนี่ยเราพ่นหรือสติ๊กเกอร์ดีสติ๊กเกอร์ไหมมีพ่นเนียนแล้วสติ๊กเกอร์ดีกว่าแล้วนี่ทำไมท่าทางสีเหลืองหรือไงเห็นมีพ่นจักรยานอะไรเนี่ยเอ้ยนิดหน่อยสีเหลืองเดี๋ยวไปทำธุระข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปข้างนอกเหมือนกันไปหาอะไรอะไรเพิ่มเติมพอดีรอสีแห้งกลับมาเลยต่อปากดีเนี่ยได้โกะครับปากดีตลอดปัญหาที่เราเจอคือการต้องตั้งตัวนี้นะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดแบบนี้แทรกเข้ามาแล้วเป็นรอยนะครับอย่างนี้เราต้องบิดเจ้าตัวแทนให้การขึ้นหน้า Go Let's go มิโรมิโรคาเมนไลดาวจัมไลดาวคิกเราได้ตัวไมค์มาจากที่วัดสวนแก้วครับ100บาทเดี๋ยวลองวางไว้ก่อนนะครับมีอันนึงเดี๋ยวลองวางนี้มี2อันเลยอีกอันนึงเป็นเข็มทิศเพราะในกระบวนการเราต้องมีการเข็มทิศที่เอาไว้จับเรดาร์ของสัตว์ประหลาดอันนี้เราไม่มีหรอกเราคิดเอาเองคนบ้าครับเนี่ยครับในการใส่ตัวไฟหน้านะครับนี่ก็ไฮไลท์ของเรามันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่ตัวใหม่อันนี้เราซื้อมาจากที่วัดสวนแก้วนะครับอันละร้อยหนึ่งที่บอกนะครับใส่ตำแหน่งนี้แต่ว่าคงไม่สามารถใช้การได้เราจะมีการดัดแปลงปรับนะครับเพราะว่าจินตนาการว่าการขับขี่ของคาเมนไรเดอร์เนี่ยมันต้องมีเรดาร์หรือว่าเข็มทิศเอาไว้จับพวกสัตว์ประหลาดกระบวนการช็อกเกอร์นะครับเราก็เลยเดี๋ยวไปเอาสติ๊กเกอร์ทำเป็นเรดาร์อันนึงแล้วก็ทำเป็นเข็มทิศอันนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดัดแปลงเอาวันนี้คงต้องแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปร้านท่อนะครับทำท่อ6ใบแล้วก็เก็บงานสีบริเวณด้านบนแล้วก็เดี๋ยวทำเบาะใกล้เคียงแล้วครับก็ได้กลับไปคืนเจ้าของปานนี้เจ้าของรอใจละคันแล้วไลดาวคิกคาเมนไลดาวคาเมน
lie down, lie down, lie down. เราต้องทำลวดลายของเจ้าตัวไซโคลคาเมเลเดอร์เราให้เหมือนกับโมเดลนะครับตอนนี้ทางด้านบนเราติดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างในรูปนะครับที่เห็นเป็นสีแดงตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเราจะใช้สติ๊กเกอร์แต่ทีนี้มันก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเราแปะไปแล้วเนี่ยอนาคตเขาเอาไปขี่หรือว่าเอาไปจอดในมุมที่มันโดนแดดหรือว่าอะไรถ้าเรารีดสติกเกอร์ไม่ดีเนี่ยโอกาสเป็นฟองมันมีนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะลอกหลุดหรือว่าอะไรมีก็เลยตัดสินใจว่าใช้เทคนิคพ่นสีเลยดีกว่าลงไปที่ตัวแฟลริงหรือว่าเฟรมเลยดีกว่ามีข้ออีกข้อนึงก็คือสติกเกอร์มันอาจจะคมกว่าแต่ว่าสีเนี่ยถ้าเรารีดดีๆแล้วใจเย็นๆค่อยๆพ่นแต่งดีๆผมว่าสวยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทนกว่าด้วยไหนๆจะเป็นงานโมเดลงานโชว์แล้วจัดไปเทมารุช็อกเอาท์地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go Go Let's goライダー、キック仮面ライダー、仮面ライダー、ライダー、ライダー迫る召喚悪魔の軍団我が友狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 真紅のマフラー